ื่อวันที่15พฤษภาคม2564นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ณสำนักงานประกันสังคมสำนักงานใหญ่ถนนติวานนท์ตำบลตลาดขวัญอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าจากกรณีที่พบว่ามีผู้ป่วยโควิด19เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในจังหวัดพื้นที่สีแดงในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานจึงได้กำชับให้สำนักงานประกันสังคมบูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.และโรงพยาบาลในเครือข่ายสำนักงานประกันสังคมดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด19เชิงรุกให้กับผู้ประกันตนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นภายใต้โครงการแรงงานเราสู้ด้วยกันเป้าหมายเพื่อดูแลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40โดยเพิ่มช่องทางบริการตรวจเชื้อให้กับผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครคือที่อาคารกีฬาเวท1ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเขตดินแดงกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดพื้นที่สีแดงนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีระยองสมุทรสาครและพระนครศรีอยุธยาในการนี้ได้สั่งการให้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มร่วมมือกับโรงพยาบาลในเครือข่ายประกันสังคมในพื้นที่พร้อมจัดรถโมบายตู้ตรวจโรคไปตั้งยังสถานประกอบการให้ลูกจ้างผู้ประกันตนที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อเพื่อให้ทราบผลภายใน 24-48 ชั่วโมงสามารถช่วยเหลือและบรรเทาสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 คลี่คลายความแออัดจากการเข้ารับบริการตรวจคัดกรองลดการกระจายของโรคป้องกันการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ในสถานประกอบการและเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการลูกจ้างผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ได้กลับมาปกติสุขโดยเร็วที่สุด